สวัสดีครับเย่ฟอร์มี่ลุยจีสวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแอดมินเพจเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยนี่อีซูดีแม็กนะครับไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงจริงๆนะครับเนี่ยผมมุดเข้าไปเช็คช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่ามุดเข้าสบายนะไม่ต้องห่วงเรื่องลุยเลยนะครับเจ้าคันนี้สวยงามแบบไหนน่าใช้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูรอบๆรถกันเลยดีกว่าในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับเป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับคันนี้เครื่องยนต์ทนทานใช้งานได้แรงปีเลยทีเดียวคันหน้าเนี่ยเป็นคันเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่ออะไรมาทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านหน้าหรือด้านข้างก็ดีเนี่ยเดิมทั้งหมดนะครับในส่วนของล้อแม็กกับยางนะครับผมมองนี้ตรงเลยว่าไม่สวยหรอกนะล้อแม็กเนี่ยไม่ใช่ล้อแม็กเดิมนะครับสภาพเนี่ยก็อาจจะมีริ้วรอยของการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับคนไม่ซีเรียสอะไรมากเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของยางที่ลงให้เนี่ยเป็นยางของบิสโตนนะครับปีของยางเนี่ยเป็นปี2017ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่แล้วดอกยางเนี่ยล้นๆกันไปเลยโอเคในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยรถกระบะนะครับมันกว้างนั่งสบายอยู่แล้วนะยิ่งตัวเบาะแล้วด้วยเนี่ยผมเย็บหนังมาให้ใหม่นะทั้ง2เบาะเลยนะครับเป็นหนังสีดำแล้วก็สลับกับสีแดงนะครับได้ที่เย็บก็เป็นได้สีแดงเป็นหนังใหม่เลยทั้งคู่นะครับส่วนของด้านท้ายในแคปนะครับก็สวยใหม่สะอาดนะครับสีดำเหมือนกันงามงามเลยในทีเดียวอารมณ์ของรถเนี่ยทั้งเบาะทั้งแผงข้างประตูเนี่ยได้มาจาก X Series เลยนะว้าวในส่วนของออปชันของรถคันนี้นะครับคันนี้จะมีจอแบบทัชสกรีนแล้วเจ้าจอตัวนี้เป็นจอแบบเนวิเกเตอร์นะครับออปชันเนี่ยครบคันเลยในเดียววิทยุ CD MP3 นะครับในส่วนของเกียร์แบบธรรมดาระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบเบรก ABS นะครับเพราะฉะนั้นระบบความปลอดภัยเนี่ยมั่นใจได้เลยพร้อมกันมานานแล้วไปเทสไดร์กันเลยดีกว่าฮะลืมบอกไปเลยเมื่อกี้คันนี้มันมีกล้องมองหลังด้วยใช่ไหมกล้องมองหลังใส่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเลยดีกว่าโอเคแหมอ่ะกลับมาแล้วนะครับกับเจ้ารายละเอียดคันนี้นะคันนี้คือ Isuzu D-Maxตัว Highlander นะครับยกสูง 2.5 DDI นะครับเทอร์โบคันนี้ปี2010ราคาอยู่ที่ 389,000 บาทนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับ 7,000 กว่าบาทได้72งวดนะผมรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับเครื่องเกียร์ 2,000 กิโลแถมบัตรช่วยเหลือ W Smart อีก1ปีเต็มนะถ้าใครสนใจก็ฝากชื่อเบอร์โทรมาให้ผมได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ